สบายดีทุกคนมื้อนี้อยู่กับน้องรถอีกแล้วเนาะทุกคนมื้อนี้น้องรถกับน้องลี่สิมาเฮ็ดทรงป่าน้องรถสิเอามากินอยู่เวียงเนาะเพราะว่าบ่ได้กินดุ้นโดนแล้วมื้อนั้นเห็นน้องลี่เฮ็ดก็เลยว่ายากน้องรถคิดว่าสิเฮ็ดแต่สวยๆแล้วมันบ่แม่นบ่ทันลืมพอดีลูกค้ามันมาลิ้นนำแล้วก็ลืมเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7โมงเดี๋ยวที่นี่ซักนี่อันนี้เป็นป่าที่น้องรถเกี่ยวมานี่เป็นป่าสกางมาที่มีกลางลายเนาะตัวนี้น้องรถเอาหัวออกเอากลางออกแล้วก็แซ่น้ำเกลือแล้วเนาะบ่ได้ทายก็เลยเอาขั้นตอนนี้เลยเนาะที่เอากลางมันออกในนึงแล้วก็ที่มาซักมันต้องได้ใช้เวลาในนึงทางเอาซักมาความจริงมันต้องมีอันอิ่วแบบเครื่องปั่นป่านะแต่ว่าโบมีโบได้ซื้อมาก็เลยว่าได้ซักเอามันจะใช้เวลาได้นึงเป็น 2-3 ชั่วโมงพอเลยทุกคนเดี๋ยวน้องรถขอโตฟักก่อนเด้อแล้วจังได้ใช้น้องลี่มาซอยเนาะเดี๋ยวเฮาอันสิให้น้องลี่ไปลุ่นตองก่อนแล้วจึงสิมาให้ฟักนํากันไปอันนี้ก็คือขั้นตอนการลุนตองเนาะทุกคนพอดีเมื่อสวยน้องรถลืมเฮ็ดว่าสิเฮ็ดแล้วลืมก็เลยไม่เฮ็ดตอนดึกเลยเนาะอันนี้แม่นตองที่น้องรถไปตัดหมาแล้วให้น้องลีเพิ่นเป็นผู้ลุนเฮาจะบ่ลุนหลายเห็นบ่มันจะอ่อนเกินไปลุนให้มันบ่เฮาก็ลุนซ้ำอันห่อข้าวต้มอันนี้ลุนพอห่อได้บ่ให้มันแตกก็แล้วทุกคนตอนนี้น้องรถกับน้องลี่กำลังเริ่มแหกกลางมันออกเนาะแล้วก็ซีฟักปักถ้าเขาบอกกลางตัวนี้ออกอะนะเขาซีฟักเลยก็ได้แต่ว่าเวลาเขาไปกินเนี่ยมันซีแบบมีกลางแดงมันจะซีโปรแซ่บอันนี้น้องรถเอากลางออกไม่นึงแล้วก็ซีฟักปักเนาะมันต้องได้ใช้เวลาตุบในนึงเพราะว่าบ่มีอันอิ่วค่ะทุกคนต้องได้ซื้อเพราะว่าตอนนี้เขาบ่มีก็เลยต้องเอาผ้าฟักไปก่อนเนาะอันอิ่วมันสิแยกกลางแยกต้นในพร้อมมือหน้าก่อนเดี๋ยวไปซื้อมาเฮ็ดใหม่เนาะทำอาหารได้ไปกินที่เวียงจันทร์เราไปที่นี่ก็คือนี่นะเอาเจอบอสนี้ออกก็ได้บอสอันกลางทำได้สูตรจากแม่แล้วก็ซีเฮ็ดบ่เคยเฮ็ดเทื่อทุกคนจะมาฝากกันปิดมือเนี่ยว่าเออมาเบิ่งวิธีฝากเลยนะทุกคนทุกคนเบิ่งอันนี้แม่นวิธีฝากเนาะทุกคนเพราะว่าเฮาบ่มีอันกูมีอันอิ่วป่าหั่นน่ะมีอันปั้นซิ้นป่านะอันนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วนะทุกคนมันเริ่มเหนียวละแบบน้องรถเอากลางออกเล่นเห็นบ่เอากลางออกได้แล้วเวลาเขาฟักมันจะง่ายขึ้นละกะมันก็บ่ได้ใช้เวลาดนปั่นได้นี่ทับๆแล้วเขาก็ซีแหกเอาซีนี่ออกแล้วทุกคนแหกเอาซีนตัวนี้ออกแบบนี้ออกแล้วทุกคนปกติแม่น้องรถเฮ็ดให้เราฟักไปหมดเลยแต่น้องรถท่านบ่บ่เฮ็ดจังซั่นเนาะเพราะว่ามันจะมีกลางมันจะกลิ่นบ่แซ่บอ่ะนะนี่ออกมามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มาฟักเนาะตัวนี้แม่น้องรถฟักแล้วถึงใกล้สิได้ที่แล้วทุกคนรู้สึกว่าปวดหลังปวดหลังแล้วนี่กลัวจะเสร็จโอ้ยมันจะได้นอนมั้ยวันนี้แต่กระเซียนมาแล้วเนาะทำอาหารไว้ไปกินที่เวียงจันทร์ค่ะประหยัดงบประมาณของจริงน้องรถไม่กินโดดแล้วยากเลยคิดแม่ป้าเพิ่นเอาป่ามาให้ก็เลยว่าบ่มีตัวนี้มันเป็นกลางลายเฮ็ดยังบ่แซ่บแม่นบ่เฮาก็เลยเอามาเฮ็ดซุปป่าซะไปเลยมีกล้ามแล้ว
ครับเริ่มใหญ่แล้วทุกคนตอนนี้น้องรถก็ได้ที่แล้วเนาะเหนียวติดมือด้วยทุกคนมันเวลามันเป็นแล้วมันจึงเหนียวถ้าเวลามันอันคลักไปสีได้แล้วนะถ้าเวลาเขาฟักแล้วมันจะเหนียวแบบนี้ทุกคนเขาก็ใส่จานไว้นี่คือสัญลักษณ์ของมันว่าเออแล้วได้แล้วสินะเดี๋ยวน้องรถสิฟักโตเลยเนาะลมไฟไหม้ไฟไม่ชิบมอดก่อนมั้งอ่ะมอดจนสุดมันอันนั้นนี่ทุกคนน้องรถฟักได้2ก้อนแล้วทุกคนก็ใกล้อีกประมาณ 2-3 ก้อนก็สิหมดแล้วเนาะนี่เห็นป่ะเวลาฟักมันจะเป็นนุ่มๆแบบนี้เหนียวๆอันนี้ก็คือซี่โครงปลานะคะเวลาที่เราเอาซี่นั้นออกหมดน้องรถจะฟักโตเนาะเดี๋ยวให้ส้มปลาแล้วน้องรถจะพาทุกคนไปบ่อนหนึ่งมันนานแล้วเฮ็ดจังซี่แล้วไหวกว่ามีกลางแล้วมันนานมานั่นน่ะนานปักแรกเอาสิกลางแล้วกลางหมดย่าแล้วอันนี้จะไม่ได้ยาบเกินห่อนึงดอกดูซี่มันนี่ครับดูผลของครับครับลุกเลยพลิกเลยนะตั้งแก้วตั้งเกลือข้างมาเฮ้ยจะเปิดเอาเหี้ยไหมเอาก็ตัวพอมันกินโมเลยเนี่ยตัวง่ายพอมันกินยูยาพันว่ะกินไรล่ะพดมันไรก้านยังได้อยู่ดีก็พอเห็นอยู่ดีย่างกับครอบครัวนึงแหละตัวใดมันนอนแบบนอนเมื่อกี้แม่เขากินข้าวแล้วแม่ไปห้ามเจ้าวันนี้กินแซ่บหมดเลยนี่ทุกคนตอนนี้น้องรถกับน้องลี่ฟักกันใกล้สิแล้วละยังน้อยเดียวนี้ยังอีกก้อนเดียวนี่เดี๋ยวก็สิแล้วละอันนี้มันได้4ก้อนเนาะก็สิได้อยู่ประมาณ10ห่อหรือว่า10ปลายห่อนี่แหละได้เอาลงเห็ดอะไรพออะไรพอลูกอันนี้มันซี่โครงมันกลางมันเนาะอันนี้น้องรถสิบ่ทิ้มเลยทุกคนอันนี้ยังมีประโยชน์อยู่เฮาสิเอาไปอันเฮาสิเอาไปอันตามเอี้ยนอันนี้สิฟักแล้วเอาไปตามเอี้ยนเนาะเดี๋ยวพาเบิ่งวิธีตามเอี้ยนอีกนึงทุกคนอันนี้ก็สิฟักให้มันมุนมุนละนี่เฮาสิเอาไว้ไปตามเอี้ยนตัวนี้น่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าติดตามเบิ่งเด้อจังน้อยน้องรถเฮ็ดตัวนี้แล้วน้องรถสิไปตามเอี้ยนกับอายง่ายเพิ่นละกันน้องลี่เนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งว่ามื้ออื่นมันสิกินคืออีพ่อเพิ่นไปเฮ็ดบ่ตามไปข้ามคืนจึงไปยามน้องรถสิถามวิธีเพิ่นใส่แล้วก็สิไป3คนเนาะตัวนี้คันห่าบ่แหกออกนี่เอาไปเอ็ดกินก็ได้อับเอ็ดปลาซุ้มก็ได้เนาะนี่ทุกคนแล้วๆพอดีได้5ก้อนเดี๋ยวสิมันสิมีผักกระเทียมมีเกลือแตงหัวน้ำตาลน้อยนึงเพื่อให้มันนั้นให้มันยังว่าหรือให้มันแบบมันส้มไวนะทุกคนเอาน้ำตาลตับน้อยนึงอีเมลเพิ่นว่าซั่นเดี๋ยวน้องรถขอโตไปเกี่ยมเครื่องก่อนเนาะแล้วก็ต้มเนื้อกระเทียมกับข้าวเนี่ย
นี่มันจะเป็นก้อนอย่างที่ตะโกนนี้ฝากละเอียดแล้วมันจะเป็นก้อนแบบนุ่มๆอย่างที่มันส้มย้อนมีผักกระเทียมแล้วก็ข้าวเนาะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวไปเบิ่งวิธีกันเฮ็ดเลยทุกคนอันนี้ได้เสร็จแล้วแม่บอกอันตามนี่อันตามเนี่ยทุกคนตอนนี้น้องรถเฮ็ดแล้วมาแล้วเดี๋ยวสิมาให้แม่บางบอกวิธีเฮ็ดเนาะเพราะว่าน้องรถบ่เคยเฮ็ดเพื่อยานที่สุดให้แม่บางบอกแล้วน้องรถเฮ็ดเนาะน้อยๆออกละนี่นี่มาหน่อยไปไทยมันยังเอาเติมบนนี้นะอ๋อนี่เชื่อของของก่อนอื่นมัดแม่บางว่าเอาอันเอาตัวที่เอาฝากคันใส่ถ้วยสมมติว่าใส่ถ้วยตัวนี้เต็มเนาะเกลือก็ต้องใส่ตัวนี้เชื่อสักก่อนไหมจะไม่ตกเชื่อเขาเดี๋ยวใส่ก่อนเนาะเชื่อฮะเราต้องบอกตัวนี้ใส่เครื่องหนึ่งก่อนได้ถ้วยเครื่องทุกคนตาประมาณ2โลนี่แหละกระบวกมาตักเกลือทุกคนนะเลือดเกลือจะเอาต้มแซ่บเด้อแซ่บเด้อนี่ทุกคนเขาจะถ้วยเก่านี่เนาะแต่ว่าเขาเสียวก้นมานี่ใส่เกลืออันนี้เกลือถ้าปลาเต็มถ้วยนี่เขาต้องใส่เกลือเพียงก้นนี่เนาะทุกคนมันจึงซีพอดีกันถ้าปลาบ่เต็มถ้าเขาใส่เกลือลายมันก็ซีเค็มได้ปะทำข้าวกระทอกใส่โคกเลยได้เหรอวะเออเพิ่มอีกเพิ่มเถอะมานี่นี่เพิ่มนุ่มนี่ทุกคนมาที่นี่นุ่มเขาที่ใส่ก้นถ้วยเนาะเขาบ่ได้ใส่เต็มถ้วยคือปลาได้กินบ่ได้บัดนี้แม่นแป้งหัววันนี้นะแป้งหัวใช่ไหมแต่ได้ไม่ปลาสัตว์เหรอวะแป้งหัวบ่ได้ใส่คือเกลือมันบ่ผมเชื่อพอแล้วเป็นไปได้ป้องใส่บนผมบนท่าป้องเนาะใส่เลยเออเป็นหนูเขาจะบดใส่ลายเนาะใส่น้อยนึงให้มันมีรสชาติที่สำคัญทุกคนอย่าลืมใส่น้ำตาลตัดน้อยนึงเด้อพ่อบ่ให้มันบูดพ่อบอกเออใส่สับนี้ทุกคนอิงตามเบิ่งปลาเนาะปลาน้อยปลาลายได้แล้วต้องตัดเองแล้วแล้วก็มีข้าวทุกคนอันนี้เป็นข้าวเหนียวที่เฮาล่างต้องล่างด้วยทุกคนถ้าบ่ล่างนี่น้ำเมือกมาเสียให้ปลาบูดสูตรแม่บางเพิ่นว่าวัดซั่นแซ่บอร่อยมากแล้วเฮาก็ใส่ครบเลยแล้วก็มีผักกระเทียมตำให้ละเอียดแล้วทุกคนละเอียดเท่าใดก็ดีนะทุกอย่างเฮาต้องเอามาใส่ครบเบิ่งเพื่อเป็นตำตำให้มันเข้ากันต้องรู้แล้วบางบอกแล้วเราเนาะเดี๋ยวน้องรถจะซีเก็ตต่อส้มป่าสลายกับคล้ายๆกันแหละบางทีมันจะมีสูตรไผ่สูตรใหม่แต่จะซีคล้ายๆกันเนี่ยเขาจะตำให้เข้ากันแล้วเขาจะมาห่อเจ๊ซื้อมาได้เลยมีซองหลายนี่ก็ห่อคือห่อกระเทียมเลยได้อยู่สิบปลายห่อเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงนี่ทุกคนที่เครื่องอันนี้เป็นเครื่องที่เฮามาผสมประสานกันอยู่คกเนาะเราก็จะมาตำให้มันเข้ากันถ้าบ่ตำนี่มันจะเข้ากันบ่มันเปียกน่ะมันซื้อๆตำให้มันเข้ากันนี่เป็นครั้งแรกของน้องเฮ็ดปลาส้มเนาะผสมครั้งแรกพรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นกินหรือว่ามันจะบูดนะคะปะไว้ประมาณ3มื้อ3มื้อน้ำมันย้อยมันเป็นกินแล้วน้ำมันสิย้อยเฮ็ดปลาส้มนี้สังเกตบ่ยากทุกคนเวลาเฮาห่อเส้นใบตองละมันเป็นกินแล้วมันน้ำมันสิย้อยออกจากตองอ่ะเนาะเฮามีตองเฮาก็ห่อใส่ตองบางคนเขาเจ้าเฮ็ดขายนะจะห่อใส่ถุงยางพลาสติกบ้านมันเป็นกินแล้วมันบ่ติดตองเริ่มจะเข้าที่แล้วทุกคนเฮาจะสังเกตได้เวลาเฮาตำแล้วมันจะเหนียวเหนียวครบที่ซากเริ่มจะได้ที่แล้วเริ่มอยากนอนแล้วค่ะ
วันนี้เรามีภารกิจหลายอย่างนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันนะทุกคนสุดเดียวจบค่ะสุดเดียวจบทุกคลิปเริ่มเหนียวเหนียวแล้วค่ะพรุ่งนี้น้องรถจะกลับเวียงจันทร์แล้วนะคะมาได้แค่3วันเองค่ะนี่เริ่มได้ที่แล้วจ้ะเริ่มแล้วเริ่มจะมีกล้ามมาทีนี่เหนียวละตำมันจนเข้ากันคุณแม่บอกได้แล้วได้แล้ววันนี้บอลเข็มบอลกลางจ้ะได้แล้วป่าเฮามันบ่ได้มีกลางแหมย่างอั่นเกือบเป็นหนัวนะได้อยู่แม่บ่ได้ตำเฮงแม่ตำได้ด้วยนึ่งแล้วพ่อวะให้มันเข้าที่พอทางก่อนเอาอย่างฮัดเองบ่อืมแม่บ่าวว่าตำยากละสาวทุกอย่างขึ้นอยู่กับแม่บางหมดเลยครั้งแรกของน้องรถเนาะนี่นะเดี๋ยวมื้อหน้าน้องรถเฮ็ดเป็ดแล้วน้องรถสิมาเฮ็ดให้ทุกคนชิมอีกเนาะชุดหน้านี่สิบ่มาฟักแบบนี้แล้วทุกคนมันเหนื่อยมากเฮ็ดเป็นโตก็สบายกินแซ่บเนาะปิ้งเอามาปิ้งมาจืนมาให้ก็ได้นั่นแหละช่วงนี้ข้าวไม่ประมาณทีนะโอ้อยากเฮ็ดนะเนาะข้าวหลามเนาะข้าวไม่นะแม่เลยใกล้แล้วก็คงจะได้แหละทุกคนน้องรถไม่มีแรงต่อแล้วนี่ทุกคนบางแม่มันจะเหนียวตึง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 แบบนี้นี่คุณบอกเหนียวมากเลยบัดนี้เขาจะเอาไปห่อกันเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเขาไปเตรียมห่อกันเลยค่ะนี่ทุกคนตอนนี้กะน้องรถกับน้องลี่จะเอามาห่อแล้วเนาะถึงขั้นตอนห่อแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวพวกเขาจะห่อกันเลยอันนี้ก็เป็นใบตองใส่ใบตองธรรมชาติห่อแล้วทุกคนมันจะแตกต่างกับห่อนเขาต้มน้อยนึงแต่คล้ายๆกันเอารอๆเป็นแบบนี้เขาจะจีกตองใบใหญ่อันให้ซ้ำนี้เนาะใบใหญ่หลายซ้ำนี้แล้วเขาก็จะตัดป่านี่ใส่น้องรถห่อก็ได้น้องรถห่อก็เป็นบ่ต้องเห็นห่อใหญ่ได้ก็ได้เนาะมันจะบ่แซ่บเดี๋ยวน้องรถลองก็ได้นี่เฮาตักปลาซื้อจังซี่แล้วเฮาพับจังซี่วะบ่เออซั่นซั่นล่ะนี่ทุกคนพับนี่ก็รอรอแล้วก็รอรอแน่นๆนะรอให้มันแน่นๆเนาะเด้ให้มันเป็นจังซี่ก่อนทุกคนงามเนาะดูสิว่าจะทำได้ไหมของกระต้มก็ไม่เป็นมืออื่นจะมาจี้สินเลยบอมเบบางอย่างอย่างไรถ้ายากนะถ้ายากเห็นมาลองสิมบ้างเนาะว่ามีได้บ้างไหมติดจอนะคะศิลาหามาดแล้วยังไงบอกระเอ็ดปกติลั่นคือเก่ามีเนี่ยกระทำเป็นกระต้มนั่นเองหอมแบบต้มมีเห่าเวลาลั่นมันจะแตกต่างกับข้าวต้มเนาะแต่เวลาจิกหัวจิกหัวตกหัวอีกมันจะคือกันนี่แล้วล่ะมาดูเอาอันโอ้เบิ่งเดี๋ยวสิเอาอันใบมะยงมาใส่เนาะใส่ก็ได้ถ้าคนมากก็ให้ใส่ใบมะยงกับมะเขือใส่พร้อมกันนี่เห็นมะเขือมะเขือแซ่บมาดูนะคะว่าน้องรถจะห่อสวยขนาดไหนคือน้องรถห่อก็ต้มบุเป็นก็ทุกคนเป็นตะบูงามนี่ทุกคนเสร็จแล้วก็ได้อยู่เนาะเฮ็ดขายนี่คือที่ขายบ่ออกเลยเน้นที่รสชาติเป็นตัวแทนเลยเนาะ
จะเสร็จแล้วนี่มีอีกประมาณห่อนึงห่อปลายเนาะอันนี้ก็ห้องน้องรถห่อเดี๋ยวพี่นาปลาได้จะห่อ2 4 6 8 9ห่อแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งหน้าตาห่อของน้องรถและน้องลีว่าสิงามสวยขนาดไหน2 4 6 8 10 12น้องลีห่อลายกว่าน้องรถเนาะรถห่อซะพอสุดท้ายแล้วนี่คือห่อส้มที่น้องรถทำนะคะคือน้องรถแบบห่อบ่ค่อยเปลี่ยนมันก็เลยบ่งามนี่หมดแล้วเบิ่งห้องน้องลี่บัดนี้นะยังเป็นรูปเป็นร่างได้น้อยนึงนี่ห้องอันนี้มันเป็นหัวนี่ดูสิมันก็ใกล้เคียงกันอยู่เนาะทุกคนมันตึงก็จะประมาณนี้เนาะเขาไม่ได้เน้นความหน้าตามันเน้นที่รสชาตินะคะนี่งามนะนี่ไม่ใช่เมื่อจะเก็บห่อ2 4 6 8 10 12มี12ห่อเหรอ13 13ห่อตัวนี้9ห่อพอจะเป็น22เนาะได้22ห่อนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเบิ่งมื้ออื่นน้องรสชิมาจี้ชิมเบิ่งว่ารสชาติมันสิแซ่บบ่ความจริงมันยังกินบ่ได้เนาะมันยังบ่ส้มมันบ่แซ่บขนาดเดียวเฮาสิมาชิมเบิ่งว่ามันจะเป็นรสชาติแบบใดเอ้ยยังบ่เป็นกินบ่บ่เป็นกินแต่ว่าเฮาปิ้งให้มันสุกๆมาชิมเบิ่งว่ารสชาติมันสิเค็มหรือจางนะยังติดต่ออยู่กับมื้ออื่นเอออันนั้นก็เป็นคล้องที่เราจะไปก้านกันนะคะ สุดเดียวจบจริงๆค่ะ นี่จะได้ประมาณนี้เนาะอันปลาก็ประมาณ2โลไม่ว่าน้องลีมันก็ไม่หลายปลามันปลาเอาให้ปลาเอาให้เดี๋ยวมื้ออื่นน้องละสิแบ่งไปกินอยู่เวียงแล้วก็สิแบ่งไว้ให้อีพ่อกินได้เนาะโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายอันนี้เป็นวิธีการเฮ็ดห่อส้มของน้องรถเนาะครั้งแรกที่เคยเฮ็ดมาถ้าใครบ่เข้าใจสูตรการเฮ็ดอันนี้ไม่สูตรของแม่บางที่น้องรถผ่านมากับน้องรถมาเฮ็ดเนาะน้องรถซีบอกว่าอันสู้ตัวนี้ก็บ่ได้มีอย่างหลายมีแต่เอาให้น้องลีบอกซะมีอย่างแดมีอย่างแด มีกระเทียมแล้วก็ล้างข้าวมาแล้วก็ใส่เกลือไปงัวน้ำตาลหน่อยนึงถ้าใครมักสูตรแม่บางก็คอมเมนต์ไว้เลยถ้าใครบ่เข้าใจอย่างเดียวสิให้แม่บางตอบให้โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ซองน้องรจนาร้องสารอีกเด้อใกล้จะครบ 1,000 ซับแล้วทุกคนจังได๋ก็ให้กำลังใจน้องรถน้องลี่เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะขอบใจหลายๆสำหรับกำลังใจที่พามาบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคนติดตามเบิ่งว่าคลิปต่อไปสิแม่นหยังไปเลย